ด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้การสอบสวนมีความคืบหน้าตามลำดับทั้งการออกหมายจับและการเชื่อมโยงเหตุการณ์ซึ่งเชื่อว่าเป็นการก่อเหตุที่มีผู้วางแผนหรือว่ามาสเตอร์ไมด์พร้อมย้ำทุกอย่างต้องดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากนายกรัฐมนตรีค่ะคืบหน้าตามลำดับมีการจับกุมมีการออกมาจับเพิ่มเติมนะครับแล้วมีการเชื่อมโยงต่างๆตอนนี้ก็กำลังหามาสเตอร์มายอยู่ข้างหลังนะซึ่งเราก็ยังคงตัดประเด็นอะไรไม่ได้หรอกนะครับมาสถานการณ์ความมั่นคงความปลอดภัยมันหลายอย่างด้วยกันอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์อาจจะมีเรื่องเหตุการณ์ภาคใต้อาจจะมีเกิดอย่างอื่นด้วยผมไม่อยากไปขัดแย้งกับใครเลยเนาะเพราะนั้นใครไม่เกี่ยวข้องก็อย่าเดือดร้อนไปด้วยแล้วกันนะให้เป็นเรื่องของการสอบสวนอาจจะมีใครก็ได้ไงที่คิดทำในเรื่องเหล่านี้ว่าทำอาจจะทำให้มันไม่สงบเรียบร้อยหรือจะทำเรื่องโกรธแค้นที่ทำอะไรก็แล้วแต่คือคนพวกนี้มันไม่ต้องควรจะทำหรอกเพราะบ้านเมืองเราเดินหน้าอยู่ขนาดนี้คิดเรื่องแบบนี้ไม่ควรทำไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆก็ตามนะทั้งในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่อื่นนะครับเรากำลังเดินหน้าประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงประเทศของเราอยู่นะอะไรนะก็ทั้งในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครด้วยนะจ๊ะมันมีความเชื่อมโยงอะไรกันยังไงมันก็มีเพราะมันไม่ใช่มีคนไปอยู่ดีไปวางระเบิดอย่างเดียวมันต้องมีคนสนับสนุนกระบวนการรถลามาช้างนะการขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ต่างๆนะการใช้คนมันก็ต้องใช้คนที่มีความสามารถในเรื่องเหล่านี้นะซึ่งถ้าพูดถึงจริงแล้วภาคใต้มันอาจจะมีเยอะอยู่พอสมควรขณะที่วันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปตรวจสอบร้านไพโรจน์เบเกอรี่ซึ่งเป็นร้านขายเสื้อผ้าย่านประตูน้ำหลังเมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้พบ power bank 1ลูกซุกอยู่ในกองเสื้อผ้ามีลักษณะใกล้เคียงกับที่พบในเหตุเพลิงไหม้7จุดในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาที่คาดว่าอาจจะเชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดป่วนเมืองนอกจากนี้ยังเข้าไปตรวจจุดที่เกิดเพลิงไหม้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยค่ะ